นักร้องปริศนาหมายเลข6ผมขอฟังเสียงคุณมีกีตาร์อย่างงี้เฮ้ยเปลี่ยนใจทันไหมพี่ไม่ทันเลยไม่ทันเหรอเฮ้ยดูดีเลยอ่ะเนาะดูดีเลยอ่ะก็ถ้าพี่ขอให้อยู่ต่อเลยได้ไหมคงไม่ได้แล้วครับผมก็คงกลับแล้วครับรู้สึกว่าเขาแสดงเยอะเกินไปฮะเขาทำให้ดูแบบทุกอย่างดูไม่ใช่ของจริงดูเป็นของปลอมเพี้ยนฮะจริงๆอ่ะเขาก็ไม่ได้เสียงดีเด่อะไรหรอกนะฮะน่าจะเป็นคนที่เสียงเพี้ยนเป็นนักแสดงที่ดีมากเล่นได้เนียนมากแต่ผมมีความรู้สึกว่าเสียงเพี้ยนนะครับ In the love of the world I found a little bit of hope In the love of the world I found a little bit of hopeJust make your soul stand up from the rest Baby, I can be in love But I just don't know what to say Baby, won't take no for certain Whatever you do is working All the God that in the matters And the precious what you do There's no way to go about me I just see no one but youแนะนำตัวก่อนไหมว่าเป็นใครมาจากไหนเชิญครับครับผมก็ชื่อโอมครับหารินจงเจริญรัตน์ครับอายุ24ครับเรียนอยู่ป.โทมองเทพครับแล้วก็ปัจจุบันก็เป็นนายแบบโฆษณาครับผมเป็นนายแบบโฆษณาแล้วทำไมถึงร้องเพลงเพราะล่ะครับจริงๆชอบเล่นดนตรีครับไม่ได้คิดว่าตัวเองร้องเพลงเพราะแต่ว่าก็ลองดูครับปกติชอบเล่นกีตาร์กับบีทบ็อกซ์ครับอ่ะโชว์สักนิดนึงอ่ะครับขอโทษสำหรับไมค์นะคุณสองคนเนี่ยบอกว่าเขาร้องเพี้ยนใช่คือเอาตรงๆตอนแรกอ่ะที่อยู่กับเขาที่เห็นเขาก็คือเหมือนเขาจะร้องเพี้ยนแต่พอเขาทำจกจกอย่างเงี้ยไอ้มือฟิตๆนะครับคือตึกตึกตึกดีจังเลยอ่ะพูดตรงๆนะไม่อยากเขาไปเลยนะครับไหนว่าเป็นพี่น้องกันโหคุณสิงโตบอกว่าเขาดูไม่มั่นใจก็เลยคิดว่าเขาน่าจะเป็นคนเสียงเขาหลอกเขาหลอกผมแหละหลอกใช่ไหมแล้วก็ออกมาเสียงดีมากแล้วก็พี่นุ้ยกับพี่ปุ๊กโกนี่ก็แบบเล่นใหญ่จนผมเชื่อไปหมดเลยลาไปนะครับรอบแรกนักร้องปริศนาหมายเลข6เป็นนักร้องเสียงร้อง